สุขใจกินเจค่ะโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้ขอนำเสนอสินค้าชุมชนเจจากสถาบันทิศทางไทย2ห่อรับส่วนลดไปเลย20บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะสอบถามได้ที่021141177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะชาวบ้านเล่าค่ะเห็นแก๊งวัยรุ่นปะทะเจ้าหน้าที่ก่อนควบคุมฝูงชนล้มลงตำรวจดินแดงพบเสื้อเกราะถอดทิ้งริมคลองค่ะโดยเมื่อช่วงดึกของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการกระชับพื้นที่ที่บริเวณใต้แฟลตดินแดงก็ส่งผลให้10ตำรวจตีเดชวิทย์เลทเทนสันผบ.หมู่กำกับอารักขา1ได้ถูกลอบทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะต่อมาทางด้านของพลตำรวจตีสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ EOD และกำลังควบคุมฝูงชนได้เข้าทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังแฟลตดินแดง1โดยนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นทุกซอยโดยเฉพาะอาคารพาณิชย์ให้เช่าเนื่องจากมีกลุ่มคนจากต่างจังหวัดมาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยมีชาวบ้านค่ะได้บอกว่าเห็นบุคคลนอกพื้นที่เข้าออกอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะซอยหมอเหลงกับแฟลตดินแดงที่มีซอยเชื่อมต่อกันทำให้กลุ่มคนผ่านเส้นทางนี้จำนวนมากโดยล่าสุดทางเพจของ The Temple News ค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ชาวแฟลตดินแดงได้เจอเสื้อเกราะอยู่บริเวณหลังบ้านคาดว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะนำมาทิ้งไว้โดยระบุข้อความว่าวันที่7ตุลาคมตำรวจสายตรวจสน.ดินแดงเข้าตรวจสอบซอยหมอเหลงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบเสื้อเกราะและวัตถุอื่นๆที่มีผู้นำมาทิ้งไว้หลังปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นของตำรวจควบคุมฝูงชนเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ค่ะก็เปิดเผยว่าบริเวณนี้ไม่เคยมีผู้ชุมนุมหรือกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามีเมื่อคืนเข้ามาครั้งแรกเพราะระยะทางจากแยกดินแดงมาถึงจุดนี้ห่างประมาณ 3-4 กิโลเมตรซึ่งตลอดระยะเวลาการชุมนุมที่ผ่านมาหลายเดือนนะคะก็ได้รับผลกระทบจากเสียงดังรบกวนจนคนเนี่ยก็เริ่มบ่นกันแล้วเพราะมีมาทุกวันไม่อยากให้มีการชุมนุมปะทะกันตอนนี้คนเริ่มกลับมาทำงานตามปกติแล้วบางคนเนี่ยก็เลิกงานดึกค่ะพอมีการปะทะกันก็กลับบ้านไม่ได้เจ้าของบ้านที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็ระบุว่าตีสี่ครึ่งที่ผ่านมาได้มีกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ 17-18 ปีนับ10คนวิ่งเลียบคลองกันเข้ามาจากฝั่งซอยแสงอุทัยทิศแล้วเอาสิ่งของมาวางกองไว้หลังบ้านตนซึ่งอยู่ติดกับคลองแล้ววิ่งมุ่งหน้าไปบึงมักกะสันจนช่วงเช้าถึงแจ้งตำรวจสน.ดินแดงมาตรวจสอบก็พบกับเสื้อเกราะหนังสติ๊กถุงมือยางหน้ากากกันแก๊สและกระเป๋าสะพายขณะที่ชาวบ้านที่พักอาศัยในซอยดังกล่าวก็เปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้มีการปะทะกันรุนแรงระหว่างกลุ่มวัยรุ่นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนวัยรุ่นราว10คนจะถูกกดดันเข้ามาภายในซอยนี้ก่อนรวมตัวกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อจากนั้นก็ได้มีควบคุมฝูงชนถูกยิงล้มลงไปแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวไว้ซึ่งทางกลุ่มวัยรุ่นก็มาหลบกันที่บริเวณอพาร์ตเมนต์นี้อย่างไรก็ตามค่ะปกติวัยรุ่นจะไม่ได้มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้แต่ว่าครั้งนี้ได้มีกลุ่มวัยรุ่นเล็กๆมาด้วยเชื่อว่าอาจมีคนนอกพื้นที่มาด้วยขณะที่ควบคุมฝูงชนก็ไม่เคยเข้ามาในซอยนี้เช่นกันเชื่อว่าน่าจะมีการปะทะกันมาก่อนจึงต้องติดตามวัยรุ่นที่เข้ามาที่จุดนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับทิศทางไทยเป็นสื่อกลางนำเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากชุมชนมาถึงมือผู้ที่ติดตามข่าวสารของสถาบันครับเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงครับท่านดูคลิปของคิดทางไทยนะครับดูไปได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วกาลาแปถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือนะครับอิ่มอร่อยขอบคุณครับ